เป็นระยะเป็นนานพอสมควรครับหลังจากคลิป Unbox NS Panel Pro จริงๆผมตั้งใจทำคลิปรีวิวฉบับเต็มตามออกมาเพียงแต่ว่าตัดสินใจรอเฟิร์มแวร์ที่สมบูรณ์กว่านี้ก่อนซึ่งณปัจจุบันนะครับก็จะมีการอัปเดตออกมาพอสมควรแล้วครับแต่ก็ยังไม่สุดอยู่ดีครับซึ่งถ้าดูตามแผนของ Sonos ที่เขาประกาศไว้ที่หน้าเว็บเนี่ยก็คือจะยาวไปจนถึงสิ้นปีหรือว่าปีหน้าเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าจากการออกแบบของเขาเนี่ยเขาสามารถอัปเดตได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับด้วยฟังก์ชันที่ถูกวางเอาไว้แล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับนอกจากการรออัปเดตจาก Sonos วันนี้ผมมีข้อมูลนะครับที่น่าสนใจมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกัน NS Panel Pro นะครับทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 8.1 ซึ่งถ้าเรามาดูองค์ประกอบภายในเนี่ยที่ตัวบอร์ดนะครับก็จะประกอบไปด้วย CPU 4 Core PX30 ตระกูล Logchip มี GPU Mali G31แล้วก็ใช้แรม 2GB เป็น DDR3 รอมที่ให้มาคือ 8GB eMMC 5.1 จากข้อมูลสเปคทั้งหมดนะครับใครที่ใช้มือถือหรือว่าใช้แท็บเล็ตอยู่ก็จะคุ้นๆนะครับมันก็คือสเปคของมือถือเครื่องนึงหรือว่าแท็บเล็ตเครื่องนึงนั่นเองเพียงแต่ว่า NS Panel Pro เนี่ยมันโทรไม่ได้ดังนั้นก็เปรียบเป็นมินิแท็บเล็ตกันแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าขนาดหน้าจอก็ค่อนข้างเล็กนะครับอยู่ที่ประมาณแค่4นิ้วเท่านั้นเองแต่ด้วยความที่เป็นแท็บเล็ต Android โดยปกติแล้วนะเราก็ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันได้ใช่ไหมครับแต่ด้วยข้อจำกัดนะครับด้าน UI ที่ถูกครอบไว้ด้วยเฟิร์มแวร์ของ Sonos จึงทำให้เราไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้มากนะครับแต่ที่ตัวบอร์ดนะครับเขาก็ยังมีตัวเลือกให้เราครับนั่นก็คือมีพอร์ต USB อยู่ด้านในซึ่งที่ตัวบอร์ดก็จะเขียนมาร์กว่าเป็นพอร์ต OTG ตรงนี้แหละครับที่จะทำให้เรานำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่เขาไม่ได้ปิดกั้นการเข้าถึงในส่วนนี้ไว้นะครับแต่ด้วยสเปคที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับดังนั้นมันอาจจะไม่เหมาะที่เราจะติดตั้งแอปที่ใช้พื้นที่เยอะๆนะครับหรือว่าใช้แรมเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้บวกกับเวอร์ชัน Android 8.1 ที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับสำหรับมือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาคงจะเลิกใช้กันไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าอุปกรณ์บางประเภทเนี่ยก็ยังใช้งานได้อยู่ทีนี้การที่เราจะติดตั้งแอปเข้าไปเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องหาแอปพลิเคชันที่มันมีความเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ Android 8.1 ด้วยดังนั้นขั้นตอนที่ผมจะนำเสนอในคลิปต่อไปนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสำหรับแนวทางของคลิปนี้นะครับผมได้มาจากเว็บไซต์ backcutter.com ซึ่งเป็นตัวพ่อแห่งวงการอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับแต่ในส่วนของเครื่องมือเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใช้เหมือนกับเขาทุกๆตัวนะครับเนื่องจากว่าผมมีแอปที่ผมใช้งานอยู่แล้วบางส่วนสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำเนี่ยอย่างแรกนะครับก็คือ ADB driver ครับสำหรับที่เราจะใช้เวลาที่เราเชื่อมต่อ NS Panel เข้ากับคอมพิวเตอร์เราถ้าเพื่อนๆมีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดมานะครับโปรแกรมที่2ครับคือเป็นโปรแกรมที่เราจะใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการติดตั้งแอปลงใน NS Panel Pro นะครับซึ่งก็มีหลายทางเลือกครับเพื่อนๆจะใช้เป็น ADB command ร่วมกับเครื่องมือพื้นฐานAndroid Platform Tool ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคนที่ทำงานด้านแอปพวกนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะมีตัวเลือกให้เลือกใช้อยู่หลายโปรแกรมอยู่ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมใช้เป็น Android Tool นะครับซึ่งเป็นฟรีแวร์ลิงก์ดาวน์โหลดผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนที่3คือแอปที่เราจะติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับโดยผมเตรียมไว้2แอปก็คือ Apex Launcher นะครับเพื่อที่จะเปิดทางเข้าสู่หลังบ้านของ NS Panel Pro นะครับซึ่งก็จะเป็นเมนูพื้นฐานของ Android 8.1 แอปที่2นะครับก็คือ Chromium Web Browser นะครับอันนี้ก็คือเป็นรากฐานของ Google Chrome นั่นเองเราถอดมาเฉพาะชุด panel ด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไขสกรู2ตัวนะครับเพื่อเปิดฝาด้านหลังออกและนี่ก็คือแผงวงจรด้านในครับจะมีสกรูยึดอยู่5ตัวครับก็คือ1 2 3 4 5ก็ให้เพื่อนๆถอดสกรูออกให้หมดก่อนนะครับรวมไปถึงสายแพรที่เราต้องถอดออกก็คือจุดนี้ครับแล้วก็จะมีเทปที่ยึดตัวบอร์ดตรงนี้อยู่เนี่ยถ้ามันลั้งก็คือให้ถอดออกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะยกตัวบอร์ดขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวพอร์ต USB ที่เป็นพอร์ตที่เราจะเชื่อมต่อมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะบอดี้มันจะบังหลังจากที่เราเชื่อมต่อ NS Panel เข้ากับคอมเรียบร้อยนะครับอันดับแรกให้ไปตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยไปที่ Device Manager ก่อนนะครับซึ่งที่ผมใช้อยู่เป็น Windows 11
ก็จะขึ้นเป็นพอร์ตที่ชื่อว่า PX 30แบบนี้นะครับโปรแกรมที่เราจะจัดการเกี่ยวกับการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับผมใช้เป็น Android Tool ซึ่งเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็ให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนถ้าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยตัว device model ก็จะโชว์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับคำสั่งแรกที่จะให้เพื่อนๆได้ตรวจสอบการเชื่อมต่ออีกครั้งนึงก่อนก็คือในแท็บ ADB ตรงนี้ครับใช้คำสั่ง device list ก็ได้ตรงนี้ก็จะโชว์เป็น serial number พร้อมกับรายละเอียดของอุปกรณ์ขึ้นมาตรงนี้นะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วครับไปที่เครื่องมือที่เราจะใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับก็ไปที่แท็บ App Tool ตรงนี้นะครับด้านบนให้เพื่อนดูตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกการทำงานเกี่ยวกับ User App System App ตรงนี้นะครับแนะนำนะครับถ้ายังไม่มีความชำนาญหรือไม่เข้าใจเรื่องคำสั่งต่างๆเนี่ยแนะนำว่าอย่าไปยุ่งกับ System App นะครับเพราะเดี๋ยวจะงานเข้าได้เราทำงานเฉพาะในส่วนของ User App หรือว่าแอปที่เราติดตั้งเองเท่านั้นนะครับสำหรับการตรวจสอบแอปพลิเคชันนะครับว่ามีแอปพลิเคชันอะไรติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ของเราบ้างก็ให้ใช้คำสั่ง Refresh ครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าไม่มีแอปอะไรติดตั้งอยู่นะครับในส่วนของ User App นะครับส่วนของ System เนี่ยเราไม่ยุ่งครับมันจะมีเป็นแอปของระบบอยู่ต้องย้ำตรงนี้นะครับว่าอย่าเข้าไปยุ่งถ้าเราไม่รู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรคำสั่งต่อไปเมื่อเราต้องการจะติดตั้งแอปเนี่ยเราก็ใช้คำสั่ง install ครับตรงนี้เราก็ไปเลือกแอปที่เราดาวน์โหลดมาเตรียมไว้ครับซึ่งของผมก็จะเป็น2แอปนี้ครับ Apex Launcher กับ Chromium ครับอันดับแรกผมติดตั้ง Apex Launcher ก่อนก็แล้วกันดังนั้นก็รอแอปติดตั้งซึ่งระยะเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่ขนาดของแอปที่เราติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จก็จะขึ้น successful install ครับจากนั้นก็ไปติดตั้งอีก1แอปครับ Chromium ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2แอปโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับ2แอปที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นครับลองมาใช้คำสั่ง refresh ดูตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามี2แอปนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปใหม่ในส่วนของ user app ครับถ้าเราต้องการจะ remove หรือว่ายกเลิกการติดตั้งเราก็เลือกแอปที่เราต้องการนะครับแล้วก็คลิกที่ uninstall ตรงนี้ก็ได้ครับโอเคติดตั้งเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะประกอบกับเข้า body แล้วเดี๋ยวไปทดสอบการทำงานกันหลังจากที่เราติดตั้งแอปเพิ่มเติมเข้าไปเรียบร้อยนะครับเมื่อเราบูทหน้าจอขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกครับว่าเราจะบูทเข้าสู่หน้าโฮมแบบไหนนะครับก็จะมี2ตัวเลือกให้เราเลือกครับก็คือ EVLink Control Panel แอปมาตรฐานของ NS Panel Pro นั่นเองนะครับอีกแอปนึงก็คือเป็น Apex Launcher ที่ผมได้ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปผมก็จะเลือกเป็น Apex Launcher ครับแล้วก็เลือกเป็น Away ไปเลยจากนั้นก็ให้ตั้งค่าเกี่ยวกับตัว Launcher ไปครับนิดๆไปก่อนก็ได้ครับโอเคก็จะได้หน้าโฮมประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเนี่ยก็ให้เพื่อนๆไปตั้งค่าเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับหน้าจอการแสดงผลนะครับก็ให้ไปที่เมนูตรงนี้นะครับซึ่งก็ให้เพื่อนๆไปที่เมนู Setting ก่อนเราไปที่ Display ครับให้เพื่อนๆเข้าไปเปิด Show Status Bar นะเราก็จะได้ Status Bar ด้านล่างนี่นะครับเพิ่มเติมเข้ามาก็เพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีสเตตัสบาร์ด้านล่างเนี่ยเวลาเราจะถอยกลับในบางเมนูเราจะถอยกลับไม่ได้นะครับมันจะยุ่งยากจากนั้นนะครับลองกลับมาดูที่หน้าหลักอันดับต่อไปครับกรณีที่อาจจะอยากใช้เมนูภาษาไทยก็คือโดยพื้นฐานของ Android 8.1 เนี่ยเขามีภาษาแทบจะทั่วโลกอยู่แล้วนั้นก็สามารถเข้าไปเลือกเป็นภาษาไทยได้ครับก็เข้าไปที่ System ครับไปที่ Language เนี่ยครับแล้วเราก็ไปเลือกภาษาแอดเพิ่มไปก็มีภาษาให้เราเลือกแทบจะทั่วโลกนะครับรวมถึงภาษาไทยด้วยภาษาไทยโอเคตอนนี้เราก็ได้เมนูภาษาไทยสำหรับการใช้งานเรียบร้อยครับสำหรับเมนูหลังบ้านนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันมาตรฐานของ Android นั่นเองถ้าไปดูอีกหนึ่งแอปที่เราติดตั้งเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือในส่วนของ Chromium Browser ครับตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ Home Assistant นะครับเนื่องจากว่าเท่าที่ผมดูจากเว็บต่างประเทศอ่ะการที่เราจะดาวน์โหลดแอป Home Assistant มาติดตั้งเนี่ยมันติดตั้งได้ครับแต่ว่าเวลาเราจะล็อกอินเนี่ยมันมีปัญหา Error ดังนั้นก็คือทางเลือกที่จะเอามาใช้แทนก็คือใช้เบราว์เซอร์ในการเข้า Home Assistant แทนแต่ว่าหลายๆเบราว์เซอร์เนี่ยมีปัญหาในการล็อกอินสามารถติดตั้งได้ครับแต่ว่าเวลาล็อกอินเข้าเนี่ยมันจะมีอาการค้างแล้วก็ Error ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับที่เทสกันก็คือตัว Chromium นี่แหละครับสามารถใช้งานได้จากนั้นเราก็ไปที่ URLของ Home Assistant เรานะครับก็ขึ้นอยู่กับเราใช้เน็ตแบบไหนนะครับถ้าใช้เน็ตวงแลนเดียวกันอาจจะ connect แบบ local ก็ได้
ซึ่งผมจะเข้าจาก URL ที่ผมทำเอาไว้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้า Home Assistant ได้นะครับเราก็ทำตามปกตินะครับก็คือก็ล็อกอินด้วย User แล้วก็ Password ของเราหลังจากล็อกอินเรียบร้อยตั้งค่าแดชบอร์ดอะไรตามปกติเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับก็เหมือนเราใช้ในมือถือหรือว่าในคอมของเราเนี่ยแหละครับก็สามารถใช้งานควบคุมอุปกรณ์ของเราได้ตามปกติเลยหรือถ้าต้องการความสะดวกนะครับเราก็สามารถทำเป็นไอคอนไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก็ได้ครับแล้วก็แตะที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มไปที่หน้าจอหลักเราก็จะได้เป็นไอคอน Home Assistant ของเราขึ้นมาแบบนี้ครับก็เพิ่มความสะดวกในการเข้าใช้งานนะครับการแสดงผลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเนี่ยมีปัญหานะครับว่า not support video element เดี๋ยวต้องไปดูว่าต้องตั้งค่าแบบไหนถึงจะโชว์หรือว่ามันไม่ support อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปแก้กันนะครับส่วนภาพรวมเนี่ยโอเคครับใช้งานได้ตามปกติอีกส่วนหนึ่งครับก็คือในส่วนของการปรับตั้งเกี่ยวกับการแสดงผลต่างๆนะครับในตรงค้างด้านล่างเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องไปปรับในส่วนของการแสดงผลของโปรแกรม Launcher เอาเองนะครับตรงนี้เราสามารถปรับให้มันเล็กลงได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มไอคอนเพิ่มเมนูช็อตคัทอะไรก็สามารถทำได้หมดเลยเหมือนกับเราใช้มือถือ Android ตามปกติครับอีกส่วนหนึ่งครับที่จะให้เพื่อนๆดูก็คือกรณีที่เราอยากจะสลับไปใช้แอปเดิมๆของ NS Panel Pro เนี่ยเราจะทำได้ยังไงก็คือในเมนูเนี่ยครับเมื่อเราเข้ามาเราก็จะเห็นไอคอนที่ชื่อว่า EVLink Control Panel อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูป Android เนี่ยเราก็แตะเข้าไปที่ตัวแอปครับก็จะเป็นการเรียกใช้แอปที่เป็นแอปมาตรฐานของ NS Panel Pro Boot ขึ้นมานะครับเหมือนเราบูตหน้าจอใหม่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นการรันแอปพลิเคชันจากนั้นเราก็เข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันมาตรฐานของ NS Panel Pro ครับเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับก็คือเข้าไปตั้งค่าเข้าไปแอดอุปกรณ์ Zigbee หรือว่าจะเข้าไปเพิ่มกล้องก็ได้นะครับก็คือมาตรฐานเมนูปกติทั่วไปนะครับหรือถ้าเราต้องการจะออกจากเมนูแล้วก็แบ็กกลับมามันจะกลับมาที่ลอนเชอร์ที่เราติดตั้งไว้ประมาณนี้นะครับก็คือจะสลับกลับไปกลับมาได้ซึ่งในวิธีในคลิปนี้นะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่เพอร์เฟกต์มันอาจจะมีการติดขัดบ้างในการใช้งานในช่วงแรกๆนะครับเราอาจจะต้องปรับจูนหรือว่าหาแอปพลิเคชันที่มันลงตัวกว่านี้มาลองติดตั้งดูคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างกับNS Panel Pro ที่มีคุณสมบัติเป็นแท็บเล็ต Android เล็กๆครึ่งหนึ่งนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งว่าขั้นตอนในคลิปนี้มีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลืมบอกไปว่าวิธีนี้ใช้ได้กับ Panel ของ Tuya ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดด้วยเหมือนกันนะครับคือเขาจะมี Tuya 1รุ่นนะครับที่เป็นหน้าจอ4นิ้วแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เหมือนกันเนี่ยนะครับสเปคเดียวกันครับบอร์ดภายในก็ใช้บอร์ดเวอร์ชั่น E6T เหมือนกันดังนั้นวิธีการก็จะใช้วิธีการเดียวกันได้เลยครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ iPhotshop DIY ด้วยครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ